การเรียนภาษาญี่ปุ่นสามารถดูแอนิเมชันควบคู่ไปด้วยจริงไหมวันนี้ทาง r e d f o x Japan Channel มีคำตอบค่ะคลิปนี้ถือเป็นคลิปวิดีโอแรกค่ะแล้วก็อยากจะให้เป็นคลิปที่เพื่อนๆได้เรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆก,กันกับการดูแอนิเมชันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันอยากจะไขข้อข้องใจสักเล็กน้อยให้กับคนที่กำลังสนใจอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านทางอนิเมชันค่ะอยากจะบอกกับทุกคนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านทางการดูแอนิเมชันได้จริงไหมแต่ประเด็นค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกเรื่องแอนิเมชันเรื่องไหนมาเรียนมากกว่าทาง Red Fox Japan Channel จึงไม่รอช้าได้มีการเลือกเรื่องที่น่าสนใจเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนไปพร้อมๆกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อ,พอมแล้วงั้นเราไปดูตัวอย่างแอนิเมชันที่เราเลือกขึ้นมากันเลยโดยเรื่องทั้งหมดที่เลือกขึ้นมาจะเน้นบทสนทนาในชีวิตประจําวันเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้นําไปใช้จริงได้ด้วยค่ะั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยกับเรื่องแรกชิโรคุมะคาเฟ่ชื่อของเรื่องนี้แปลตรงตัวมากเลยค่ะเพราะตัวละครเอกของเขาเป็นหมีขาวชิโรแปลว่าสีขาวคุมะแปลว่าหมีรวมกันเป็นชิโรคุมะหมีขาวค่ะ ส่วนคำว่าคาเฟ่ถ้าใครสังเกตดีๆจะเขียนเป็นคาตาคณะเพราะว่ามันใช้คำทับศัพท์มาจากรากฐานภาษาอังกฤษค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยถมาเริ่มต้นกับคำแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำว่าอิระชัยมเสเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินติดหูก,กันเวลาเดินเข้าร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นคำนี้ละค่ะเป็นคำที่พนักง,งานมักจะใช้ทักททยกับลูกค้าเวลาเดินเข้าร้านอาหารค่ะ โยโกโซะชิโรุมะคาเฟ่โยโกโซะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับค่ะเหมือนกับเจ้ามีข่าวตอนนี้ล่ะค่ะที่พูดว่าโยโกโซะชิโรคุมะคาเฟ่เพื่อนๆยังสามารถนำไปใช้ต้อนรับกับคนที่มาเมืองไทยได้นะคะคำว่าโยโกโซะไทยแลนด์นี่ก็จะคล้ายกับคำที่องค์กรการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นใช้คำว่าโยโกโซะเจแปนค่ะ หลังจากที่คุณมีข่าวเก่าคำทักทายกับคุณพันดาว่าอิราชัยมาเสกกับโยโกโซเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้คุณมีข่าวก็มาถามคุณพันดาต่อค่ะว่าโอเคคุ a สมะคุณลูกค้าครับโอฮิโตริซามะเดสก์มาท่านเดียวใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นมีพันดาเรามาคนเดียวก็ตอบไปได้เลยค่ะว่าให้ฮิโต i ริเดสใช่ครับมาคนเดียวครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ตอบไปนะคะว่าอเยและตามด้วยจํานวนคนค่ะอย่างเช่นอีเยะตาริเดส ไม่ใช่ครับมา2คนครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ในประโยคถัดไปค่ะอยากจะเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะเพราะปกติแล้วพนักงานส่วนใหญ่มักจะถามคาถามว่าคุณลูกค้ามากี่ท่านคําภาษาญี่ปุ่นค่ะพูดว่าโอเคกสามะนันเมซามาเดสกะแล้วก็ยังมีประโยคหนึ่งที่เขาพูดสั้นๆก็คือโอเคกสามะนันเมเดสกแล้วถ้าใครเจอพนักงานญี่ปุ่นถามแบบนี้แล้วก็กตอบไปเขาไปได้เลยนะคะว่ามากี่คน เดี๋ยวยังไงจะขึ้นลิสต์ให้ข้างล่างค่ะว่าส่งวจะตอบว่ากี่คนเนี่ยสามารถตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไงบ้างเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเจ้าหมีพันดาถึงไม่ได้ตอบมีค่ะว่ามากี่คนแต่กลับตอบว่าที่แันดาเขาตอบแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้คิดจะมาคาเฟ่นี้ตั้งแต่แรกค่ะทางพันด้าก็เลยตอบกลับไปว่าเบสซีเปล่าซะหน่อยแบบนี้เป็นเพราะว่าเาไม่ได้คิดจะมาคาเฟ่นีตั้งแต่แรกค่ะทางก็เลยตอบกลับไปว่าเปล่าซะหน่อย ผมก็แค่คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าเบ็ดนี้อย่างเดียวค่ะเพื่อที่จะบอกกับฝ่ายตรงข้าว่าเปล่าซะหน่อยไม่มีอะไรแต่ถ้าใครอยากจะใช้คำพูดนี้แนะนำค่ะว่าใช้กับเพื่อนเนี่ยดีที่สุดค่ะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมากขึ้นกันเราลองไปดูกันอีกสักตัวอย่างทำอะไรอยู่หรอเปล่าซะหน่อย คุณมีคาพูดกับคุณพันด้าหนึ่งประโยคค่ะบอกว่าโอสกินาเซกิโดโซเห็นว่าคุณทองรอง,งั้นเอาโดโซไปกินไหมอ่ะไม่ใช่ละค่ะโดโซในที่นี้ของคุณมีคาวหมายถึงว่าเชิญครับแล้วเชิญไปไหนยังไงกันเดีย๋ยวเราลองมาแปลดูกันค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะแปลจากด้านหลังมาด้านหน้าค่ะงั้นเรามาเริ่มแปลกับคําว่าโดโซที่แปลว่าเชิญกันก่อนเลยเชิญไป ฮิรลกกนะที่อ่านออกเสียงว่าเอข้างหน้าโดโซนเนี่ยละค่ะที่เป็นคำช่วยบอกว่าไปเชิญไปเซก,กิเซก,กิคือที่นั่งค่ะถ้ารวมกับเราก็คือเชิญไปที่นั่งแล้วเป็นที่นั่งแบบไหนล่ะคะเป็นที่นั่งที่อ s กินะเป็นที่นั่งแบบที่ชอบค่ะ เพื่อนๆอาจจะต้องระวังแล้วก็เลี่ยงการแปลที่ตรงตัวมากเกินไปค่ะเพราะถ้าแปลแล้วเนี่ยมันพูดว่าเชิญไปที่นั่งที่ชอบเราฟังแล้วอาจจะแปลกสักเล็กน้อยค่ะแต่โดยรวมแล้วค่ะคุณมีคาวพยายามจะหมายถึงว่านั่งได้ทุกที่เลยเอาที่ไหนก็ได้ตามที่ชอบ <Hey. S 1> มีพ้มีรพนด้าไมรีรอค่ะตอบมีคาวว่าครับ หลังจากที่แพนด้าหาที่นั่งได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้คุณหมีก็พร้อมที่จะจดออเดอร์แล้วค่ะมีเขาเลยถามต่อเลยค่ะว่าโกจูมงว่าจูมงในที่นี้แปลว่าออเดอร์ส่วนโกที่เขียนอยู่ด้านหน้าจูมงทําให้คําว่าจูมงดูสุภาพมากยิ่งขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วคําที่ช่วยให้คํานั้นๆสุภาพมากขึ้นก็จะมีโกกับโอค่ะซึ่งคําที่ใช้โกที่เราเพิ่งเรียนไปก็จะมีโกจูมงส่วนฝั่งโอที่เราเรียนไปจะมีโอเคซามะ โอฮิโต oh i แล้วก็โอสกินะค่ะนอกจากประโยคกดจูงงวะที่คุณหมีใช้ไปแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินประโยคอื่นงั้นเราลองมาฟังตัวอย่างกันเลยค่ะยินดีต้อนรับครับพร้อ um มที่จะสั่งออเดอร์หรือยังครับเอหลังจากที่คุณมีข่าวถามคุณพันด้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับคําว่ากดจู o งวาตอนนี้เป็นฝ่ายคุณพันด้าค่ะที่จะต้องตอบคุณมีขาว แต่ก็ดูเหมือนว่าเขากำลังประวิงเวลาหรือกำลังคิดอะไรอยู่เขาก็เลยใช้คำว่าเอโตแล้วถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเหมือนมีพันดาเนี่ยก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะทาเกวะรมาสกเกะวะนอดพอมาถึงบทสนทนาตรงนี้เลยเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณพันดาถึงต้องคิดอยู่นานเพราะเจ้าพันดาอยากกินต้นไผ่มันก็เลยพูดว่าทาเกะวะริมัสกะซึ่งความหมายก็คือมีต้นไผ่ไหมครับที่เจ้าพันด้ามันถามแบบนี้เพราะมันอยากกินต้นไผ่ามากกว่าแกาแฟค่ะ แล้วทางชิโรกุมาทาเฟเองก็ไม่มีต้นไผ่ไว้ให้บริการค่ะเขาก็เลยต้องตอบว่าทาเกวานา i d เดสซึ่งความหมายก็คือ m m ไม่มีต้นไผ่ครับหรือจะใช้คำตอบอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ค่ะให้มันดูสุภาพมากขึ้นคือทาเกวาริมาเซนเพราะเจ้าแพนด้ารู้ว่าทีนี้ไม่ได้มีต้นไผ่เขาก็เลยต้องขอมเมนูอื่นแทนค่ะเขาก็พูดว่าจ้าซาซากุดะไซ งั้นผมขอใบไผ่ครับคงไม่มีคาเฟ่ที่ไหนหรอกค่ะที่จะมี2อย่างไว้ให้บริการเขาก็ต้องตอบกลับไปค่ะว่าซาซาม i ไนเดสใบไผ่ก็ไม่มีครับหรือจะให้พูดเป็นประโยคสุภาพก็ได้ค่ะว่าซาซาม o อาริมาเซนจาไอกีหลังจากที่มีพันด้ามีความพยายามอยู่นานคะ่ะไม่ว่าจะถามว่าทาเกวาริมาสกาและยังโดนคำตาว่าทาเกวานเดส จ้าซาซากุดะไซซาซาโมานเดสแล้วในที่สุดหมีพันดาก็ต้องยอมสั่งกาแฟเย็นค่ะโดยที่พูดว่าจ้าไอซ์โคฮีงั้นกาแฟเย็นครับส่วนฟังหมีขาวค่ะก็ตอบว่าให้ครับให้อれ様です。 จบลงไปแล้วนะคะกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านทางการดูอนิเมชั่นเรื่องแรกชิโรคุมาคาเฟ่หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไปไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงดูด้วยนะคะยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย